สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงแล้วก็วันนี้นะคะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กลางสัปดาห์ค่ะวันพุธที่22นะคะกรกฎาคม2558สดจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับเมื่อวานผมเชื่อว่าหลายคนก็คงได้ยินได้ฟังนะครับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับโรคเมอร์สซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้รับฟังว่ามันจะเป็นโรคที่มาจากเกาหลีใช่ไหมจริงๆแล้วเขาบอกว่ามาทางภาคมาทางตะวันออกกลางมากกว่าแล้วก็กลายเป็นว่าทางคนเกาหลีใต้เองเนี่ยอาจจะไปสัมผัสอาจจะไปข้องเกี่ยวจะไปทำงานด้วยก็เลยกลายเป็นว่าติดต่อมาทางเอเชียครับแล้วเหมือนกับว่าจะข่าวนี้ดูเหมือนจะเงียบไปเหมือนกับจะมีการควบคุมโรคได้แล้วแต่เมื่อวานเขาบอกว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเป็นลักษณะของการรอฟังผลนะครับก็คือรายละเอียดจะเป็นยังไงจ๊ะคือต้องบอกว่านะผู้ชายคนนี้นะคะตอนนี้กำลังรอฟังผลอยู่ก็ภายในประมาณ8ชั่วโมงนะเขามีเพื่อนที่เพิ่งกลับมาจากการทำงานที่เกาหลีใต้นะคะก็เสียชีวิตลงนะด้วยอาการที่ไข้สูงก็คืออาการเนี่ยเป็นอาการที่เป็นอาการเดียวกันกับโรคเมอร์สเลยนะผู้ชายคนนี้ก็เลยมีข้อสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะเราก็มีความผิดปกติคล้ายๆกันก่อนที่เพื่อนจะเสียชีวิตก็เลยไปพบแพทย์แล้วก็มีการตรวจตอนนี้ก็ต้องบอกว่าใช้คำว่ารอฟังผลดีกว่าประมาณ8ชั่วโมงเนี่ยถึงจะทราบได้ว่าโรคที่เป็นใช่หรือไม่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันหนักหนาวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องราวของผู้ชายคนนี้ค่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่อยากจะมาเตือนแล้วก็ให้ทุกๆคนได้เฝ้าระวังกันในเรื่องของสุขภาพหรือว่าโรคภัยต่างๆที่ณวันนี้มันมีโรคแปลกๆเกิดขึ้นเยอะนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางเองก็ตามเนี่ยทุกวันนี้เราสามารถเดินทางข้ามทวีปไปได้ไกลฉะนั้นเชื้อโรคต่างๆอาจจะมาจากเรื่องของการสัมผัสนะแม้กระทั่งจับสิ่งของอาหารการกินเองก็ตามเนี่ยฉะนั้นไปไหนมาไหนก็แล้วแต่เราคงจะต้องป้องกันตัวเองเบื้องต้นนี่คือการพบแพทย์เนี่ยก็คงจะเป็นแค่ในส่วนของจริงๆมันก็ใช้เข้าไปปลายเหตุด้วยซ้ำนะช่วงต้นเหตุเนี่ยเราคงต้องดูแลในเรื่องของการกินการอยู่การสัมผัสแล้วก็ป้องกันรักษาความสะอาดด้วยตัวเองก็ตามสโลแกนฮะกินร้อนช้อนกลางแล้วก็หมั่นล้างมือนะครับก็ต้องแสดงขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็หวังว่าเดินทางกลับมาจากการทำงานที่เกาหลีซึ่งไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์นะจ้ะใครบอกว่าโรคเดี๋ยวนี้มาไวเหลือเกินแล้วก็เกิดขึ้นแบบฉับพลันจริงๆนะก็ส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนด้วยนะบางท่านอาจจะต้องแบบไปเจอผู้คนมากมายก็อย่าลืมแล้วการป้องกันดูแลตัวเองก่อนอันดับแรกนะคะนอกจากนี้นะบอกว่าช่วงนี้พิษเศรษฐกิจค่อนข้างรุนแรงมากนะใครที่กำลังอยู่ในช่วงของการแบบเอ๊ะฉันจะทำยังไงดีกับระบบรายรับรายจ่ายเพราะว่านี่ก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะฉันเตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันและอย่างที่อาจารย์เคยได้บอกครึ่งปีหลังเนี่ยหลายๆอย่างมันดูเหมือนอาจจะไม่ง่ายความจริงเมื่อวานตอนกลางดึกเลยก็มีน้องที่สนิทกันก็โทรเข้ามาปรึกษาแต่ยังไม่มีเวลาที่จะดูดวงชะตาให้นะครับก็พูดเหมือนอย่างที่มวยบอกแหละเขาทำมาค้าขายนะก่อนหน้านี้ก็เศรษฐกิจช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็ยังพอที่จะไหลรื่นนะครับแต่ช่วงนี้ทำอะไรก็ติดขัดและจะมีคำถามที่ผมเองก็เข้าใจความรู้สึกคือไม่กล้าไม่กล้าจะลงทุนจะทำดีไหมหรือควรจะทำอะไรต่อไปคือสภาวะแบบนี้เขาบอกว่าคนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยเฉพาะถ้าอยู่ในองค์กรที่มีความมั่นคงก็สบายใจได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งสำคัญคือคุณเองก็ต้องพัฒนาตัวเองอาจจะต้องฝึกทักษะให้ทำงานได้หลายด้านในทางกลับกันคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะรายย่อยๆเนี่ยย่อยมากๆเนี่ยเวลามีผลกระทบจากเศรษฐกิจในภาพรวมเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเศรษฐกิจประเทศก็ชะลอตามและที่สำคัญในแง่ของกำลังซื้อของคนในประเทศเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงหลายคนไม่กล้าจับจ่ายนะครับก็พยายามจะเก็บเงินสดไว้กับตัวฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่อยากจะให้มองในด้านดีแหละว่าหนึ่งเราเองจะต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทละนะครับเก็บหอมรอมริบแล้วก็การพัฒนาตัวเองนั้นสำคัญและสิ่งสำคัญคือต้องพยายามหาให้เจอว่าตัวเรานั้นมีทักษะความชำนาญอะไรสถานการณ์มักจะสร้างเรื่องราวคนเราถ้าไม่ถูกกดดันคนเราถ้าไม่มีเรื่องราวที่มีเหตุจะผลักให้เราแสดงศักยภาพเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่เกิดขึ้นนะคำว่าชีวิตนั้นมีทางเดินไปเสมอผมเชื่อนะ
ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมากพอครับนะก็ส่งกำลังใจกันแบบนี้แล้วกันนะส่วนใครที่ยังไม่ทราบเส้นทางตัวเองไม่รู้ทำยังไงดีเอ๊ะไม่ติดขัดเหลือเกินนะคะบางครั้งในส่วนหนึ่งก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของดวงชะตานะคะที่ส่งผลกับเราแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนหลักๆเลยนั่นคือเรื่องของการใช้ชีวิตนะใครอยากทราบเรื่องราวดวงชะตาของตัวเองส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนโดยเฉพาะนะคะใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพตอนนี้ทำอะไรอยู่หน้าที่การงานนะหรือว่าค้าขายอะไรใครสมัครงานประเภทไหนนะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนแล้วก็เกิดช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนของการแบ่งเขตเวลาเนี่ยสำคัญมากในการที่จะทราบได้ว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรโดยแท้จริงนะคะก็ส่งข้อมูลทั้งหมดเลยมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494นั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมในวันอาทิตย์นี้ที่กำลังจะมาถึงเมื่อวานมีโอกาสได้พูดคุยกับทางเจ้าที่สภากาชาดที่คอยดูแลพวกเรานะฮะก็บอกว่าสำหรับคนที่อาจจะกังวลอุ้ยเสาร์อาทิตย์รถเยอะไม่ขับไปดีกว่าเมื่อวานผมสอบถามแล้วนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์นั้นถ้าใครมียวดยานพาหนะส่วนตัวจะนำไปก็ค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่าเราเองก็ไปบริจาคกันในช่วงเช้านะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยรถจะน้อยเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติงานมันจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงวันทำการคือจันทร์ถึงศุกร์นะฉะนั้นถ้าใครสะดวกอยากจะขับรถราไปกังวลว่าจะไม่มีที่จอดไม่มีปัญหานะครับเพราะช่วงเวลาที่เราไปนั้นวันอาทิตย์เป็นช่วงเช้าๆค่อนข้างจะสะดวกครับในเรื่องของที่จอดรถจ้ะนะก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะไปเจอกันกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะคะณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยตั้งแต่ช่วงเช้านะก็ไปเจอนะคะไปเตรียมตัวลงทะเบียนกันที่หน้างานหรือว่าณบริเวณสภากาชาดได้เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วอีกไม่กี่วันแล้วนะคะการรักษาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราจะต้องส่งต่อเลือดของเรานี่แหละนะไปอยู่ในคลังเลือดหรือแม้กระทั่งไปให้กับผู้ที่เขาเจ็บป่วยก็ตามครับก็คร่าวๆนะสำหรับการเตรียมความพร้อมอย่างที่มุ้ยบอกรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในช่วงนี้และที่สำคัญ24ชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิตในวันอาทิตย์ที่26ที่เรามีนัดกันนะครับก็ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ 7-8 ชั่วโมงพยายามทำให้ได้แล้วก็ข้าวเช้ามื้อหลักก่อนวันบริจาคทานให้เต็มที่ครับแต่ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีลักษณะมีไขมันสูงอย่างพวกข้าวขาหมูข้าวมันไก่อย่างเงี้ยเน้นถ้าเป็นไปได้นะครับต้มนึ่งนะทานให้เต็มที่เพราะว่าถ้ามีของมันในเลือดสูงเนี่ยจะทำให้สีของพลาสมาผิดปกติเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถนำมาใช้บริจาคได้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับก่อนบริจาคและที่สำคัญงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับอย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนบริจาครวมถึงคนที่สูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงนะงดเพื่อให้ปอดเนี่ยฟอกโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่สำหรับสุภาพสตรีเกิดถ้ามีรอบเดือนกระทันหันก็ต้องบอกว่าคงจะไม่สามารถบริจาคได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้การรักษาสุขภาพช่วงนี้พยายามทำให้มันสมบูรณ์หลีกเลี่ยงการรับประทานยาโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะพวกยาแก้อักเสบพวกนี้ถ้ารับประทานอยู่ก็ไม่สามารถจะบริจาคได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเจอกันครับอาทิตย์นี้26กรกฎาคม9โมงเช้าที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถ้าใครไม่สะดวกจะขับรถไปก็ไม่เป็นไรอย่างที่เรียนนะครับถ้าใช้บริการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่รถไฟฟ้า BTS ครับลงสถานีศาลาแดงถ้าเป็นรถ MRT รถไฟใต้ดินขึ้นสถานีจตุรัสจามจุรีทั้ง2สถานีนั้นสามารถที่จะเดินเท้าไปถึงได้โดยสะดวกและครั้งนี้สำหรับ50ท่านแรกที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับก็จะได้รับนะครับมอบแก้วมงคลสารพัดนึกจากท่านพระครูอาคมสุนทรเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามด้วยครับก็ใครที่อยากจะไปเพิ่มเติมนะนอกจาก50คนนี้อยากจะไปร่วมบุญร่วมกัน
ก็ไปได้นะคะก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรเข้ามาลงชื่อกันที่0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองค่ะครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะกลางสัปดาห์วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพุธที่22กรกฎาคม2558จันทรคติการขึ้น7ค่ำเดือน8ปีมะแมครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศตะวันออกหรือว่าบูรพานั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของงานผมไม่ห่วงสภาพคล่องทางการเงินก็ไม่มีปัญหาทั้งในส่วนการใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งการลงทุนก็มีโอกาสได้ส่วนต่างมีเรื่องเดียวความรักหัวใจวันนี้ใครที่คบหากันมาสักระยะหนึ่งมีความมั่นใจในกันและกันมากขึ้นอยากจะลงหลักปักฐานให้ลองเข้าหาผู้ใหญ่พูดคุยทาบทามนะครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะทุกอย่างก็ถือว่าดีแหละนะเสริมภาพอยากให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้เรื่องงานกับเรื่องเงินมีอะไรที่คล้ายคลึงนะครับไม่เหมาะกับการดำเนินการที่มีความเสี่ยงทุกประเภทระวังจะมีปัญหาตามมาในอนาคตโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจสอบแต่หัวใจทายดีคนมีคู่วันนี้พึ่งพาอาศัยกับคนรักส่วนคนโสดก็มีโอกาสได้เจอกับคนที่มีสถานะที่เหนือกว่าตนสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะถ้าเกิดมีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์สีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนเหนื่อยหน่อยไม่ว่าทำอะไรวันนี้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมมักจะมีคู่แข่งขันหรือปัญหาอุปสรรคให้แก้ขออย่างเดียวครับอย่าเพิ่งท้อส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนอย่าหวังรวยทางลัดไม่มีนะครับให้ทำทุกอย่างตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นส่วนเรื่องของหัวใจก็ไม่เด่นคนมีคู่วันนี้แลดูอึดอัดอึมครึมโสดเองก็ไม่ถูกใจสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะมีคู่แข่งขันก็หาแบ็คหาคนซัพพอร์ตนะครับกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้หยิบจับอะไรก็สำเร็จเด่นในเรื่องของบริวารคนรอบข้างจะให้การสนับสนุนฉะนั้นวันนี้อย่าทำงานคนเดียวนะเหมาะสำหรับการทำงานเป็นหมู่คณะเป็นทีมส่วนเงินทองก็ยังตัดสินใจได้ดีครับโดยเฉพาะการวางแผนล่วงหน้าขอให้เชื่อมั่นมีเพียงเรื่องของหัวใจที่ต้องใจเย็นๆความรักที่ดีต้องอาศัยเวลาครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะหนักแน่นหน่อยอย่าชิงสุกก่อนหามพูดง่ายนะสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้อย่าฉาบฉวยอะไรที่ต้องมีความต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องดูให้รอบครอบนะครับถึงแม้จะออกตัวได้สวยมีภารกิจอะไรที่ต่อเนื่องหรือเปล่าส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันเลือกทำในสิ่งที่รู้จริงอย่าฟุ้งสิ่งที่เป็นไปได้แม้กระทั่งเรื่องของหัวใจถ้ามีปัญหาอย่าปล่อยฮะให้ทบทวนอย่างจริงจังสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะต้องมีความต่อเนื่องพูดง่ายต้องเพียรพยายามกระตือรือร้นนะครับกับสีดำส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเน้นในทุกรายละเอียดนะครับจะหวังฟลุกหรือว่าคอยไปแก้เอาดาบหน้าวันนี้ไม่ได้เพราะขาดโชคลาภในเรื่องของงานส่วนเงินทองก็ไม่เหมาะกับอะไรที่ต้องเร่งรัดนะฉะนั้นวันนี้ถ้าเลือกได้นะครับงานที่ต้องใช้ความคิดงานที่ต้องใช้เวลาแต่หัวใจความสัมพันธ์วันนี้ไม่มีปัญหาครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเวลามีปัญหาอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะครับแม้กระทั่งมีข้อขัดแย้งมีวิวาทะกับคนรอบข้างพูดให้น้อยถอยก่อนรอให้ทุกอย่างมันเย็นรอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายค่อยกลับมาว่ากันใหม่ส่วนเงินทองประมาณตนดีที่สุดครับเวลามีความพลิกผันจะได้ไม่รับผลกระทบมากนักแต่หัวใจโอกาสแม้จะมีเล็กน้อยแต่อย่านิ่งเฉยพยายามเริ่มต้นแล้วดี
ีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะให้ความสำคัญเรื่องงานถนอมน้ำใจกันนะฮะรอให้ทุกอย่างมันเย็นก่อนแล้วค่อยว่ากันกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนไม่จำเป็นต้องแบกรับหรือทำทุกอย่างเองทั้งหมดในส่วนของงานนะครับผ่องทายหาคนช่วยต้องเชื่อมั่นด้วยนะว่าเขาช่วยเราได้ส่วนเงินทองและการลงทุนก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนแม้กระทั่งความรักหัวใจก็อย่ารีบโดยเฉพาะคนที่กำลังทำคะแนนสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะผ่องทายหาตัวช่วยฮะเสริมในเรื่องของบริวารกับสีแดงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ในเรื่องของเงินทองและการลงทุนเช่นเดียวกันนะครับเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวเน้นในเรื่องของการออมเน้นในเรื่องของเงินปันผลไม่เน้นการทำกำไรระยะสั้นหรือว่าต้องตัดสินใจแข่งกับเวลานะครับความรักหัวใจวันนี้อยากได้อะไรให้ทำอย่างนั้นจงเป็นผู้ให้แล้วคุณจะได้รับสุดท้ายในเรื่องของงานมีโอกาสถอดใจนะกับสิ่งที่เคยให้ความสำคัญมาโดยตลอดฉะนั้นวันนี้ต้องหนักแน่นสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะแม้หลายอย่างไม่เป็นอย่างที่ใจคิดเหลืองเข้มครับในส่วนของงานส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์นะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองเขาบอกให้เงินทำงานแทนเรานะครับมีอะไรที่จะเริ่มต้นคว้าได้ช่วยได้ให้รีบทำแต่ความรักหัวใจไม่เด่นฮะถึงมีคู่ดูเหมือนจะมีระยะห่างต่างคนต่างอยู่กันตามหน้าที่งานวันนี้กลางๆฮะรักษามาตรฐานได้สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะครับเติมความหวานดูแลความรู้สึกกันบ้างมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้ต้องระมัดระวังมีโอกาสทำอะไรที่มันดูก้ำกึ่งไม่ชัดเจนนะครับส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้ไม่เด่นเลยอย่าคิดการใหญ่ครับมีโอกาสติดลบมากกว่าปิดบวกแต่เรื่องหัวใจทายดีฮะถึงจะโสดก็จะได้รับความสนใจจากต่างเพศสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะเสริมในเรื่องของงานสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้คำพูดคำมั่นสัญญาการเจรจาต่อรองนะครับในเรื่องของเงินทองเนี่ยต้องระวังคิดเยอะๆนะพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยบางครั้งเราดึงกลับไม่ได้มันจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือจะทำให้เราทะเลาะกับคนที่เกี่ยวข้องส่วนงานวันนี้ก็ไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องสักเท่าไหร่เช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้อย่าได้คาดหวังอะไรจากคนรักสีถูกฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะหนักแน่นกับทุกสิ่งฮะสีเหลืองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันและอย่าลืมนะคะระบุข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดเข้ามาให้ชัดเจนด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ